มาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เราจะให้ความสำคัญกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องสถานการณ์ฝุ่นควันในภาคเหนือวิกฤตหนักเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับมาหนักอีกครั้งนึงแล้วดูอาจจะหนักกว่าครั้งก่อนหน้านั้นด้วยนะครับและไม่ใช่แค่ภาคเหนือนะสิครับคุณผู้ชมภาคอีสานก็หนักไม่แพ้กันอย่างที่จังหวัดบึงกาฬภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับถ้าคุณผู้ชมขับรถไปแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้เนี่ยโอ้จะทำยังไงดีจะป้องกันตัวเองยังไงดีนั่นสิคือมองไปทางไหนก็ขมุกขมัวกันไปหมดเลยนะครับมองไปทางไหนนี่แทบจะมองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แล้วนะครับนักข่าวส่งภาพนี้มาครับท้องฟ้าที่บึงกาฬถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันอย่างต่อเนื่องและหนาแน่นกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยทำให้ตอนนี้มองไปเนี่ยไม่เห็นฝั่งสปป.ลาวแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยสปป.ลาวก็มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเช่นเดียวกันพอไปดูค่าฝุ่นที่กรมควบคุมมลพิษวัดได้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬช่วงบ่ายวันนี้สูงถึง165ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีแดงหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพเท่าที่นักข่าวสังเกตดูนะครับชาวบึงกาฬที่ใช้ชีวิตคนที่ต้องมาขับรถหรือว่าใช้ชีวิตนอกบ้านก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันป้องกันฝุ่นกันทุกคนลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพสำหรับบึงกาฬฝุ่นเกินค่ามาตรฐานมาแล้ว5วันและปริมาณฝุ่นยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกวันด้วยส่วนที่จังหวัดเลยครับตั้งแต่มีไฟไหม้ป่าก็ทำให้บรรยากาศที่อำเภอนาแห้วเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่หมอกนะคุณผู้ชมแต่เป็นฝุ่นควันที่เกิดขึ้นปกคลุมไปทั่วอำเภอเลยครับผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับชาวบ้านที่บ้านนาพึงตำบลนาพึงอำเภอนาแห้วชาวบ้านเล่าว่าตั้งแต่ไฟไหม้ป่าเนี่ยอากาศไม่ดีเลยครับหายใจก็ยากลำบากมองไปทางไหนก็เจอสภาพแบบนี้ขาวโพลนไปหมดไม่อยากจะให้เกิดไฟป่าเลยจริงๆโดยไฟป่านั้นลุกลามไปตามภูเขาหลายพื้นที่ยากต่อการเข้าไปดับไฟและควบคุมเพราะว่าสภาพป่าไม้ที่แห้งติดไฟค่อนข้างง่ายตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงทำแนวกันไฟป้องกันไม่ให้ลุกลามนะครับให้มาป้องกันไว้ก่อนที่จะเข้าแปลงการเกษตรพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนอกจากนั้นจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่เขตเทศบาลเมืองเลยนะครับพบว่าปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานวัดได้85ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยครับ